จะบอกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยลักษณะการชนเมื่อคืนนี้น้องวิมลวันเนี่ยนะฮะเขาก็จะกลับบ้านฝนมันตกเนี่ยฮะช่วงเย็นแล้วทางฝั่งของนายประธานขับรถกระบะมาด้วยความเร็วอ้างว่าเบรกไม่ทันถนนลื่นแต่สุดท้ายกินเหล้าขึงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ชนรถของน้องวิมลวันในจุดที่น้องกำลังจะกลับรถและพอชนรถน้องวิมลวันเสร็จสับปุ๊บเนี่ยนะฮะรถตัวเองก็เสียหลักเพราะมันเป็นจุดกลับรถพอดีเลยคุณผู้ชมฮะก็ไปกระแทกเข้ากับรถกระบะอีกฝั่งนึงซึ่งเขาขับมาแล้วก็รถเก๋งด้วยลักษณะนี้เลยฮะโดนไปอีก2คันส่วนน้องวิมลวันเนี่ยเธอเป็นนักศึกษาเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะเอาแหละหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดเลยคุณประธานผิวสวัสดิ์เนี่ยนะฮะที่ชนนักศึกษาเสียชีวิตเห็นบอกว่าล่าสุดนักขณะนี้เนี่ยวันนี้เดินทางมาขอขมาศพน้องวิมลวันด้วยนะฮะอยากให้ดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อยเพราะวันนี้ที่บ้านของน้องเองเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราคุณพัฒนาวุฒิที่อยู่ที่จังหวัดเลยเดินทางไปงานศพของน้องวิมลวันคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพที่วันนี้ทีมข่าวลงไปพื้นที่บ้านน้องเมื่อกี้เนี่ยทีมงานนี่คุณผู้ชมเห็นภาพพ่อน้องใช่ไหมฮะแล้วขอกลับไปที่ภาพตอนต้นสวนดอกไม้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าครอบครัวนี้เอาจริงเลยนะฮะเขาปลูกดอกไม้ขายเพราะครอบครัวเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะรวยนะฮะและน้องวิมลวันเนี่ยเป็นนักศึกษาพ่อจะส่งเงินให้เรียนน้องบอกไม่เป็นไรน้องปลูกดอกไม้ทั้งหมดจิตดีเพื่อที่จะเอาดอกไม้เนี่ยฮะแปลงดอกไม้เอาไปขายส่งตัวเองเรียนและเมื่อวานนี้คุณผู้ชมรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ๆเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนถล่มต้นไม้เนี่ยนะฮะที่น้องปลูกส่วนหนึ่งเสียหายหมดเลยซึ่งน้องเตรียมจะเก็บไปขายและบังเอิญว่าน้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านก็โดนรถของเจ้าหน้าที่เรือนจำชนอีกฮะเสียชีวิตวันนี้เองเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณพ่อเนี่ยเล่าให้เราฟังเลยนะฮะด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจซึ่งขอดูภาพเต็มๆหน่อยสิฮะพ่อเองยังทำใจไม่ได้เนี่ยนะฮะมีการเอาเสื้อลูกเนี่ยมากอดเอาไว้แนบกายส่วนทางฝั่งของคุณแม่บุญใดอุ่นเมืองคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้นอกจากพายุฤดูร้อนถล่มเรือนเพาะชำจนกระทั่งเสียหายแล้วมันเหมือนกับว่าต้นไม้ที่จะขายแล้วมาเป็นรายได้ของครอบครัวจะไม่ได้เงินแล้วเห็นใช่ไหมฮะนี่เรือนเพาะชำพังพินาศหมดเลยลูกสาวก็ยังมาตายอีกคุณแม่ยังบอกด้วยนะครับว่าเรือนเพาะชำที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเรือนที่ลูกสาวปลูกดอกไม้เอาไว้ส่งตัวเองเรียนน้องเรียนเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ก็เลยไปเรียนต่อที่ราชภัฏเลยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งตัวเองเรียนแล้วพอพายุลงก็ไม่มีเงินถูกไหมฮะแล้วพอลูกสาวตายตอนนี้สิ่งที่ทำคือไหมฮะต้องเร่งเก็บดอกไม้ทั้งหมดไปขายถามแม่ว่าแม่จะเอาดอกไม้ไปขายทำไมทำงานศพลูกฮะแล้วเรื่องนี้คือเมาแล้วขับนะฮะลองฟังเสียงครอบครัวของน้องนักศึกษารายนี้หน่อยฮะโกรธมันก็โกรธเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนาะเขาคงไม่อยากให้มันเป็นแต่ถ้าว่าอย่าทานเยอะเล่านะถ้าทานแล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่รู้โกรธมันไม่หรือความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นอย่างไรไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะโกรธยังไงมันก็เห็นเขามันก็สงสารเขาเหมือนกันก็อยากให้ทำอย่างจริงจังนั่นแหละค่ะคุณจะไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วมาขับเป็นกรณีตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างก็หน่อยเราขับรถชนนะต้องหลายคันน่าสงสารคุณนี่ก็เสียลูกเสียอะไรถ้ารู้ตัวว่าเมาแล้วอย่าไปขับรถนะคะอยู่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านสงสารพ่อแม่เขามั้งที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยจะทำให้เขาเดือดร้อนเห็นใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่บ้างค่ะคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนดูข่าวหน่อยนะฮะพวกที่ชอบกินเหล้ากินไม่ผิดนะฮะถ้าท่านจะกินในบ้านท่านจะไปสังสรรค์แต่คำว่าเมาไม่ขับหลายครั้งแล้วที่อมรินทร์ทีวีเรานำเสนอเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามีอารมณ์นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าคุณทำคนอื่นตายแล้วคนอื่นก็คือคนดีเกือบทั้งนั้นเลยนี่เขาเป็นเสาหลักของบ้านและภาพนี้นะฮะคือเจ้าหน้าที่เรือนจำฮะมากราบขอขมาก่อนที่ทีมข่าวเราจะเข้าไปที่บ้านของน้องนักศึกษารายนี้และเจ้าหน้าที่เรือนจำรายนี้นายประธานผิวสวัสดิ์ยังมอบเงิน 20,000 บาทนะฮะเยียวยาให้กับครอบครัวด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะกลับไปดูสภาพงานศพน้องสักนิดหนึ่งสวนดอกไม้ที่น้องปลูกไว้เพื่อเป็นรายได้ให้พ่อให้แม่และส่งตัวเองเรียนวันนี้ก็พินาศด้วยพายุฤดูร้อน
แม่ก็ยังต้องเก็บดอกไม้ขายเอามาทำศพลูกเนี่ยนะฮะถามว่าผู้ชายคนนี้นอกจากให้ 20,000 เยียวยาแล้วตำรวจตรวจแอลกอฮอล์หรือยังตรวจแล้วฮะแอลกอฮอล์ทะลุ201มิลลิกรัมครับคุณผู้ชมฮะปกติกฎหมายให้50นะฮะเจ้าหน้าที่เรือนจำรายนี้ปาเข้าไป201แล้วคุณผู้ชมดูฮะครอบครัวเนี่ยเหมือนกับโชคร้ายเข้า2อย่างพร้อมกันพายุถล่มเรือนต้นไม้ซึ่งเป็นรายได้หลักลูกสาวก็มาตายจากพวกเมาแล้วขับเนี่ยนะฮะอ่ะให้ดูแล้วก็ฝากคนดูด้วยนะฮะว่าเรารายงานเรื่องแบบนี้บ่อยมากนะฮะ